สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2563กับดิฉันอารีรัตน์สุขรุ่งเรืองค่ะผมเบนซ์กิตติกรศิลปะดนตรีนะครับแน่นอนวันนี้วันที่1จริงเริ่มต้นเดือนใหม่ก็จริงแต่เริ่มต้นด้วยตอนเช้าเนี่ยคนกรุงอาจจะแบบปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาเลยเพราะว่าฝนมันตกหนักเหลือเกินนะคุณอารีรัตน์ไม่เป็นไรค่ะเผื่อบ่ายนี้จะได้รางวัลได้โชคปลอบใจแต่ว่าก่อนที่จะได้โชคในช่วงเย็นวันนี้นะคะหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ในมือของคุณมาดูกันก่อนค่ะว่างวดที่ขาวโพลนแบบนี้เพราะชาวบ้านเอาแป้งไปถูเห็นบอกว่างวดก่อนเนี่ยคืองวดวันที่1สิงหาคมนะฮะคุณนิสาล้อมวงเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมีการเหมือนกับว่าเอาแป้งไปถูที่กระดองเต่าตัวนี้หลังจากมันเดินเข้าบ้านของเพื่อนบ้านคุณนิสาก็เลยไปดูหน่อยนะฮะว่าบ้านเลขที่ของเพื่อนบ้านคือเลขที่อะไรแล้วเต่าตัวเนี้ยถ้าถูด้วยแป้งแล้วเนี่ยมันจะมีเลขอะไรปรากฏไหมเห็นเขาบอกว่าเต่าตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักประมาณ 7.8 กิโลกรัมก็เกือบ10โลแต่ที่แน่ๆงวดที่แล้วถูกเลขหน้า3ตัวตรงกันไปเลยทีเดียวแต่งวดนี้คุณผู้ชมครับเห็นขัดๆแบบนี้เนี่ยตัวเลขก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นเป็น164